ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Sport Today Extra เมื่อสักครู่นี้ขอแก้ไขผลการแข่งขันนะคะสำหรับทางฝั่งของ Oklahoma City Thunders ค่ะที่เป็นฝ่ายแพ้นะคะ Houston Rockets ไป65ต่อ69นั่นเองนะคะคราวนี้ค่ะเรามาดูความเคลื่อนไหวในวงการกีฬารอบโลกกันบ้าง นะคะก็มีข่าวที่น่าสนใจในประเด็นของนักเตะแคเมรูนนั้นเสียชีวิตแบบไม่ทราบสาเหตุค่ะโดยวาเรลี่เมซาร์อดีตนักเตะโพสต์มัสนะคะเสียชีวิตแบบปริศนาในห้องพักฝรั่งเศสโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจรอชันสูตรศพในวันนี้โดยศพของวาเรลี่เมซาร์อดีตนักเตะโพสต์มัสนั้นก็เสียชีวิตอย่างปริศนาในห้องพักที่อพาร์ตเมนต์ในฝรั่งเศสโดยเจ้าที่ตำรวจแห่งตุลงก็สันนิษฐานว่าไม่น่าจะมีเรื่องที่เกี่ยวกับการฆาตกรรมแต่อย่างใดโดยวาเรลี่เมซาร์นั้นเป็นอดีตนักเตะทีมชาติแคเมรูนชุดเข้าชิงคอนเฟเดเรชั่นคัพ2003เป็นเพื่อนร่วมทีมกับมาร์ควิเวียนโฟเออดีตนักเตะแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เสียชีวิตในรอบรองของทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวย้ายมาอยู่กับปอสมัตด้วยสัญญายืมตัวจากมองเปเลเย่เมื่อปี2004ฤดูกาลที่แล้วก็เมซักลงสนามกับบิลลี่ในลีก2อังกฤษ7เกมก่อนจะย้ายไปเล่นกับสปอร์ติ้งตูลงวาทีมในดิวิชั่น5ของฝรั่งเศสโดยปีที่แล้วเมซักก็ประสบอุบัติเหตุรถชนอยู่ในอาการโคม่า3วันซึ่งการเสียชีวิตของเขาทางต้นสังกัดก็ออกมาแสดงความเสียใจถึงการจากไปแบบไม่คาดฝันในครั้งนี้ค่ะอายุแค่30ปีเท่านั้นนะครับช่วงพีคคือช่วงที่อยู่กับปอร์ตมัสแล้วก็ไปอยู่กับมองเปลเย่ในช่วงเวลาใกล้ๆกันในปี2004นะครับแล้วก็ช่วยให้ทีมเข้าถึงรอบชิง Confederation Cup ในปี2003ด้วยนะครับซึ่งก็เป็นทีมเดียวกับมาร์ควิเวียนโฟเอที่ได้เรียนนะครับ His untimely death was confirmed by current employers Sporting Toulon VAR who play in the 5thขยับมาดูเรื่องของอินเตอร์มิลานกันบ้างนะครับล่าสุดก็ได้แต่งตั้งกุนซือคนใหม่แล้วนะครับซึ่งเป็นกุนซือคนใหม่หน้าเก่านะครับก็โรเบโต้มันชินี่แหละครับก็สวมหมายเลข2บวก2บวก6นะครับก็บวกออกมาก็กลายเป็นหมายเลขที่เขาชื่นชอบกับหมายเลข10นะครับก็มีการปรับแผนผังการเล่นของอินเตอร์ใหม่แน่นอนนะครับและคาดว่าต้องการจะดึงสตีเฟนเจอราร์ดรวมไปถึงอเลซิโอชาชี่มาร่วมทีมนะครับโดยที่กอริเลโอเล่เดโลสปอร์ตของอิตาลีนะครับก็มีข่าวลือออกมาครับบอกว่าแชชี่แล้วก็เจอราดคือเป้าหมายอันดับต้นๆของมันชินี่ซึ่งน่าจะเปลี่ยนการเล่นจากระบบ 3-5-2 ของมาซารีมาเป็น 4-3-1-2 นะครับซึ่งตามรายงานก็เชื่อว่ามันชินี่สนใจแชชี่จริงนะครับถึงแม้ว่านักเตะเพิ่งจะย้ายไปยังแอตมาดริดในเดือนกันยายนนะครับแต่ว่าโอกาสลงสนามถือว่าน้อยมากนะครับในทีมของเดียโกซิเมโอเน่อาจจะใช้วิธียืมตัวมาก่อนนะครับส่วนกรณีของสื่ออังกฤษนะครับอย่าง Daily Mail ก็ลือกันต่อนะครับบอกมันชินี่สนใจสตีเฟนเจอราร์ดเหมือนกันนะครับกองกลางวัย34ปีที่ยังไม่ได้ต่อสัญญากับลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็มีแนวโน้มว่าอาจจะย้ายไปเล่นในเมเจอร์ลีกของสหรัฐนะครับโดยที่ก่อนหน้านี้เจมี่คาร์เกอร์ก็ออกมาพูดถึงกรณีนี้ว่าเจอราร์ดคงจะไม่ย้ายไปอยู่กับทีมร่วมพรีเมียร์ลีกแต่ว่าการย้ายออกไปนอกประเทศอาจจะเป็นไปได้นะครับไปดูว่าอินเตอร์จะได้ตัวเจอราร์ดมาจริงหรือเปล่าด้วยอายุที่มากขึ้นการไปเล่นในลีกอิตาลีก็น่าจะทำให้ด้วยดูเกมที่ช้าลงนะคะก็น่าจะเหมาะกับตัวเจอราร์ดมากกว่าในขณะที่อีกหนึ่งคนของลิเวอร์พูลที่รับความสนใจไม่แพ้กันค่ะโดยทางด้านของแอสโรมาตกเป็นข่าวดึงนักเตะจากอังกฤษร่วมทีมอีกครั้งล่าสุดให้ความสนใจเกลนจอห์นสันแบ็คขวาลิเวอร์พูลเพื่อทดแทนการเจ็บของไมคอนโรมาเพิ่งจะได้แอชลีย์โคไปร่วมทีมนะคะล่าสุดก็ต้องการเกลนจอห์นสันไปร่วมทีมในช่วงเดือนมกราคมซึ่งแบ็ควัย30ปีจะหมดสัญญากับลิเวอร์พูลเดือนมิถุนายนนี้ค่าตัวของเขาจะตกลงทำให้โรมาต้องรีบคว้าตัวนะคะโดยตามรายงานของ Daily Mailวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ระบุว่าโรม่าน่าจะดึงจอห์นสันไปร่วมทีมในเดือนมกราคมค่าตัวน่าจะถูกมากหรืออาจจะรอไปจนกว่าสิ้นสุดสัญญากับลิเวอร์พูลในหน้าร้อนปีหน้าซึ่งคาดว่าจาโรรอสซี่ก็ต้องการตัวอย่างเร่งด่วนเพื่อไปเล่นแทนไมคอนที่บาดเจ็บอยู่ในตอนนี้นั่นเองค่ะโรม่าอาจจะมีแอชลีย์โคเป็นกรณีศึกษานะฮะได้แบ็คทีมชาติอังกฤษที่อายุมากขึ้นแล้วก็ไปเล่นก็ถือว่าเล่นได้ดีด้วยนะครับกับโรม่ายes I was happy with the goal it's just typical that it come at West Ham you know I was saying to her I got a lot of West Ham นั่นคือข่าวคราวในวงการฟุตบอลนะครับช่วงเย็นก็ยังมีอีกหลายข่าวที่น่าสนใจนะครับในช่วงเวลา 19:30 นแต่ว่าตอนนี้เราไปต่อที่เรื่องของ Sport on Program กันครับ True Sport Today วันนี้นะครับเราเริ่มที่เรื่องของ Asian Beach Games นะครับเซปักตะกร้อชายนะครับไทยพบกับอินเดียเวลา 15:30 นะครับก็ติดตามชมกันได้นะครับทางช่องBeIN Sport วันนี้ชิงกัน4เหรียญทองนะครับ14เหรียญทองนะครับก็มีว่ายน้ำมาราธอนวูดบอลมวยปล้ำคูรัชเปตองแล้วก็ไตรกีฬานะครับสำหรับ Asian Beach Game
ส่วนประเภททีมหญิงนะครับบีชใช้ฝั่งตะกร้อรอบรองชนะเลิศช่วง 8:00 นเช้าวันพรุ่งนี้นะครับบีอินสปอร์ตส่วน NFL นะครับ Tennessee Titans กับ Pittsburgh Steelers 8:00 นครับเช้าวันพรุ่งนี้ True Sport HD แล้วก็ True Sport 3ส่วน NBA ฤดูกาลปกตินะครับ Cleveland Denver 7:00 นเช้าและ Portland กับ New Orleans 10:00 นนะครับ NBA TVก็ปิดท้ายกันนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติมค่ะติดตามกันได้ที่ Facebook Fanpage รายการของเรา www.facebook.com/sptoday นั่นเองนะคะปิดท้ายกันกับ World in Motion ค่ะบอกว่าจับแล้วโดนเป็นผู้รักษาประตูของฮอนดูรัสนะคะรายนี้ได้ใบแดงโดยที่ไม่ต้องเข้าบอลแต่ได้ใบแดงได้อย่างไร เดี๋ยวไปติดตามส่งท้ายกันกับ World in Motion นะคะคอย่างที่คุณณรงค์ฤทธิ์บอกค่ะติดตามได้อีก1ช่วง 19:30 นกับ Sport Today เรา2คนและทีมงานขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามลาไปก่อนสวัสดีสวัสดีครับ